ส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าท่านผู้นำจีนมีอาการป่วยนี่นะอันนี้ไม่มีการยืนยันจากทางจีนนะค่ะแล้วรายงานข่าวที่ท็อปนิวตรวจสอบก็คือไม่เป็นความจริงแล้วก็ล่าสุดในไชน่าซินหัวนิวส์นะฮะได้มีการเผยแพร่เป็นภาพบรรยากาศการประชุมเต็มคณะครับคณะกรรมการกลาง CPC นะก็คือคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือคณะที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศจีนพูดง่ายๆนี่เป็นการประชุมครั้งที่3นะจัดขึ้น 15-18 กรกฎาคมที่กรุงปักกิ่งฮะในภาพที่เผยแพร่ก็จะเห็นบรรยากาศการประชุมนะท่านสีจิ้นผิงเมื่อสักครู่นี้นะเป็นภาพเดินออกมานะกับเราผู้มีอำนาจนะฮะเอาเดี๋ยวดูภาพเต็มๆก่อนครับนะนี่แล้วก็มีภาพตอนที่เดินนะแล้วก็ในซีสโมเมนต์เนี่ยได้มีการนำเสนอเป็นคลิปนะฮะเป็นคลิปบรรยากาศการประชุมนี่แหละครับเห็นไหมนี่ฉะนั้นก็เดินเหินปกตินะก็ถือได้ว่าน่าจะไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นกระแสข่าวออกมานะคะเพราะว่าข่าวลือแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าวลือนั้นออกมาเนี่ยเคยปล่อยข่าวลือเรื่องในจีนสีจิ้นผิงถูกรัฐประหารมาแล้วก็ไม่มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ของทางการจีนนะรวมไปถึงข่าวที่เต้ากันมานี่ก็ไม่ได้มีการต่อยอดอีกคือเคยปล่อยข่าวเท็จมาแล้วไงเรื่องของเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วก็นี่คือภาพล่าสุดอย่างเป็นทางการที่จีนได้มีการเผยแพร่ออกมานะเป็นการประชุมแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงเดือนที่แล้วก็เห็นภารกิจโดยตลอดนะฮะในภารกิจเดือนที่แล้วนะโอ้โหทำงานในสารพัดเรื่องฮะนะคือไม่มีอาการว่าจะมีการป่วยอะไรเลยใช่ไหมฮะมีแต่งานระหว่างประเทศเยอะมากช่วงเดือนที่แล้วครับนี่ท่านประธานาธิบดีจีนนะครับนะตลอดทั้งเดือนนะครับนะมีทั้งการประชุมระดับนานาชาติมีทั้งการลงพื้นที่ในประเทศมีทั้งการรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะอันนี้คือประธานาธิบดีจีนครับเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศเมื่อเดือนที่แล้วครับนะอันนี้ภาพจากซีสโมเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะป่วยอะไรอ่ะน่าจะเป็นการพยายามดิสเครดิตมากกว่าค่ะและนอกจากนี้นะคะทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยค่ะก็ได้มีข่าวนี้นะคะอัครราชทูตอูจื้ออู่บรรยายพิเศษให้กับโครงการอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอัครราชทูตอูจื้ออู่ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในงานปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีนรุ่นที่4ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโดยมีคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมงานด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำฮะว่าจีนไทยเนี่ยความสัมพันธ์แน่นแฟนนะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลนะฮะ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ครับเป็นสายการบินที่ เกิดเหตุพนักงานนะที่ดูแลเรื่องสัมภาระดูวิธีการจัดการนะโอ้โหชิลมากฮะปรากฏว่าสายการบินคาเทแปซิฟิกครับต้นสังกัดฮะก็ทราบคลิปนี้แล้วจัดการสัมภาระอย่างไม่เหมาะสมโอ้โหดูสิฮะโอ้โหของกระเป๋าเลือดเย็นมากค่ะไร้ความปราณีมากนะสายการบินแถลงขอโทษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้สายการบินยืนยันว่าบุคคลที่ปรากฏในวิดีโอเป็นพนักงานของผู้ให้บริการภาคพื้นดินรายหนึ่งของบริษัทตามรายงานนะคะพนักงานที่ปรากฏในคลิปถูกย้ายออกจากตำแหน่งระหว่างรอสอบสวนค่ะโอ้โหไม่ได้มีความคำนึงถึงกระเป๋าเหล่านั้นเลยว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในแม้กระทั่งตัวกระเป๋าเองมันจะเสียหายยังไงบ้างน่าจะทำมาหลายครั้งนะคะแต่ครั้งนี้มีหลักฐานเนี่ยดูชิลมากเลยดูแบบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะนะหรือว่า
ทะเลาะกับใครที่บ้านมาก็ไม่ควรเป็นเหตุผลมาลงกับกระเป๋าเดินทางนะแต่ว่าสายการบินก็ขอโทษประชาชนแล้วนะนะนะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนเดินทางเนี่ยห่วงมากนะเพราะว่าสัมภาระทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าไงใช่ค่ะนะฮะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับส่วนเรื่องของกองทัพเรือล่าสุดกองทัพเรือเนี่ยได้มีการอัปเดตครับอันนี้เป็นคลิปนะว่าการซ้อมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระราชพิธีเนี่ยสำคัญทุกคนนะค่ะสำคัญทั้งฝีพายสำคัญทั้งคนที่ทำหน้าที่ฮะค่ะนะเป็นคนควบคุมนะว่าจังหวะเป็นยังไงทิศทางไหนยังไงนะนี่ฮะต้องมีสมาธิครับและต้องประกอบกับเสียงเห่เรือด้วยค่ะนะแล้วก็วันนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฮะจะไปตรวจเส้นทางการพายเรือพระราชทานนะครับวันนี้ฮะ19กรกฎาคมฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางเสนาธิการทหารเรือพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมบรรยายข้อมูลฮะที่นายกจะลงพื้นที่ไปค่ะนะนี่เพราะว่าทางกองทัพเรือเนี่ยก็ซ้อมนะทุกวันอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็ต้องบรีฟนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญว่าทุกอย่างต้องเนียบค่ะซึ่งการตรวจความพร้อมครั้งนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารระดับสูงว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคได้อย่างสมพระเกียรติค่ะคือท่านเสนาธิการทหารเรือเลยไปตรวจก่อนเมื่อวานค่ะนะแล้วก็วันนี้นายกจะไปค่ะนะส่วนไทยรัฐนะไทยรัฐหน้าหนึ่งฮะสามพักฉะปุ๋ยคนละครึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้อภิปรายในสภานะฮะพักร่วมรัฐบาลด้วยนะที่สำคัญนะบี้ธรรมนัสทบทวนโครงการรอดูปฏิกิริยาหลังจากนี้บุกอ่าวไทยแล้วพังงะหมอคางดำออกทะเลอ่าวไทยเรียบร้อยเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ไทยโพสต์หน้าหนึ่งล็อกโผประธานวุฒิกลุ่มอิสระดันบุญทรงนั่งรองประธานสีน้ำเงินรอบ้านใหญ่เคาะนี่พาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์นะครับแล้วก็แนวหน้าพาดหัวใหญ่อ๋องกังวลยุบก้าวไก่ผวาพ้นสอสอตกเก้าอี้รองประธานค่ะนะก็จะวืดทุกตำแหน่งนะแต่พาดหัวใหญ่สุดฮะอ้างครม.กฤษฎีกาสภาพัฒน์ทำถูกกฎหมายภูมิใจไทยหนุนเงินดิจิทัลหลักการพรรคร่วมรัฐบาลนะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนแล้วที่วางเอาไว้คือถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็ต้องหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะฮะอันนี้บนหน้าหนึ่งของแนวหน้าค่ะแล้วก็อนุทินยันโหวตสวนค้านดึงกัญชากับยาเสพติดอ้างนายกทราบเหตุผลแล้วคือได้มีการกราบเรียนท่านนายกก่อนว่าเรื่องนี้ต้องโหวตสวนนะผมจะโหวตสวนนะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เลยที่จะเอากลับไปใส่บัญชียาเสพติดค่ะนะมติชนนะหนุนเป๋าดิจิตอลมั่นใจไม่ผิดกฎหมายอนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยแล้วก็ด้านบนฮะดันไทยฮับส่ง EV ทั่วโลกเมื่อวานนี้นายกคุยกับบิ๊ก GAC ยักษ์ใหญ่อีกรายหนึ่งของยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มาตั้งโรงงานในไทยนะครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนด้วย